พ่อใหญ่ไว้ชราอยู่ปลายนามีลูกมากมายกินข้าวจากหม้อเดียวกันแต่ทุกวันท่านล้อวุ่นวายไม่มีใครยอมให้ใครผิดใจกันเป็นประจำโอ้โอ้โอ้ผิดใจกันเป็นประจำพ่อชราแสนห่วงวันล่วงและผ่านเลยไปจึงเรียกลูกๆเข้ามาให้ไปหาไพ่มาสักลำเลือกไพ่ชนิดงามงามหนึ่งคนหนึ่งลำเหมือนกันโอ้หนึ่งคนหนึ่งลำเหมือนกันงามมากลางลำให้ลูกจำไว้ให้ลูกลองหักไพ่ดูลูกลูกจึงรู้ว่าหักง่ายได้นั่งลำสองลำเพิ่นไปลำแกร่งแข็งแรงเท่าใดสุดแรงที่มีก็บ่สะท้านพ่อบอกถ้าเฮาหักกันเมื่อภัยอยู่ร่วมก็กันก็ไม่มีวันจะทุกข์ทั้งนั้นฟังนิทานต่อมาน่าจะถึงเวลาก้าวเข้ามาเพื่อร่วมแรงใจร่วมถิ่นแผ่นดินเดียวกันแต่ทุกวันทะเลาะเพื่อใครแบ่งพักแบ่งพวกทำไมแบ่งไปก็ไทยบอบช้ำบ่อยู่ต่างคนต่างลำรักดำเพื่อห้อยเป็นกอ